ียมตัวพบเทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี2024จันทบุรีนครอัญมณีปีที่5ชูเอกลักษณ์เมืองจันทร์อัญมณีอันเลื่องชื่อระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคมนี้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งเตรียมพบเทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี2024ปีที่5ภายใต้ทีมงานจันทบุรีนครอัญมณีจันทบุรีซิตี้ออฟเกมส์ชูความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองจันทร์ให้โดดเด่นอีกครั้งกับอัญมณีอันทรงคุณค่าจัดเต็มออกร้านทั้งในและต่างประเทศกว่า300ร้านค้าค่ะคุยท่านพ.จีเอทีนะครับว่างานนี้ก็กราบเรียนว่าเราช่วยผลักดันมา5ปีแล้วกราบเรียนว่ายังไงเราก็อยากให้ยั่งยืนคืออยากให้มีการจัดทุกปีแล้วสองเพราะว่าตอนนี้การตอบรับต่างๆเนี่ยถือว่าดีนะครับแล้วก็กราบเรียนว่าตอนนี้จันทบุรีในตลาดภายในประเทศเราไม่ห่วงนะครับเราต้องการที่จันทบุรีเนี่ยเป็นศูนย์กลางอัญมณีเหมือนนานาชาติจริงๆครับครับก็กราบเรียนว่าตอนนี้ต้องกราบเรียนว่าอัญมณีเนี่ยที่จันทบุรีเนี่ยกลางทางกับปลายทางเนี่ยสินค้ามาจากจันทบุรี 70% ฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีแนวคิดว่าทำยังไงเนี่ยให้ศูนย์กลางไม่ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเนี่ยไปอยู่ที่จันทบุรีครับผมครับก็เราจะจัดงานหลักก็คืองานแสดงสินค้านะครับแล้วก็ในงานเนี่ยจะมีกิจกรรมต่างๆเข้าไปร่วมค่อนข้างเยอะนะครับอย่างที่ได้พูดไปแล้วว่าโอเคงานนี้เราจะรวมผู้ประกอบการทั้งหมดประมาณ300บริษัทนะครับมาออกจัดแสดงสินค้ากันตั้งแต่พลอยเจรนัยนะครับจิวเวลรี่แล้วก็ส่วนประกอบอื่นๆนะฮะ เราจะมีจัดงานหลักที่ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีโดยจะมีการขยายพื้นที่นะครับไปชั้นภายในชั้นล่างทั้งหมดแล้วก็มีเต็นท์ติดแอร์นะครับ เพิ่มขึ้นมาแล้วก็ในส่วนของตลาดพลอยนะครับก็จะมีกิจกรรมลงไปสร้างสีสันในบริเวณตลาดพลอยนะครับปีนี้เราจะจัดพิธีเปิดในวันที่6วันศุกร์นะครับซึ่งในวันศุกร์ที่เราจัดเนี่ยก็จะเป็นวันที่ตลาดพลอยเนี่ยค่อนข้างที่จะคึกคักนะครับจะมีทั้งประชาชนทั่วไปมาจับจ่ายนะครับแล้วก็มีกลุ่มนักท่องเที่ยวรวมถึงกลุ่มที่เราจะทำ business matching นะครับแล้วก็ที่ KP Jewelry เนี่ยก็จะเป็นเน้นเป็นในเรื่องของเครื่องประดับนะครับก็อยากจะเชิญชวนไปดูแล้วก็กิจกรรมอื่นๆนะครับอย่างที่บอกเราจะมีเจมทัวร์นะครับซึ่งผู้ประกอบการทางด้านของนักท่องเที่ยวนะครับสามารถที่จะเข้ามาลงทะเบียนเพื่อจองคิวไปดูการทำเหมืองนะครับกระบวนการเผาพลอยต่างๆรวมถึงตัวโรงงานจิวเวลรี่นะครับที่เราจัดเตรียมเอาไว้ให้แล้วก็มีนิทรรศการตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายแล้วก็มีการสัมมนานะครับนิทรรศการที่เป็นไฮไลท์เนี่ยก็อยากจะเชิญชวนไปดูในเรื่องของนิทรรศการการประกวดการออกแบบนานาชาติซึ่งเอาผลงานที่ชนะเลิศมาประกวดมาจัดแสดงนะครับแล้วก็นิทรรศการเจมส์เทเชอร์นะครับคือโครงการพัฒนาผู้ประกอบการในระดับภูมิภาคนะครับในเรื่องของ product development ในเรื่องของการสร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่นเป็นลักษณะเป็น soft power ของแต่ละท้องถิ่นนะครับขึ้นมาจัดแสดงที่นี่แล้วก็มีเรื่องของการที่เราเอา mobile lab ของ GIT ลงไปซึ่งมีความพร้อมในการตรวจทั้งหมดนะครับในเรื่องของกิจกรรมการตรวจตั้งแต่อัญมณีแล้วก็โลหะมีค่าแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของโครงการซื้อด้วยความมั่นใจนะครับที่เราจะลงไปส่งเสริมโครงการนี้ให้กับผู้บริโภคที่เขามาจับจ่ายใช้สอยในบริเวณงานครับก็คิดว่าเป็นงานหนึ่งที่ผู้ประกอบการเองสามารถที่จะมองหา prospect หากลุ่มลูกค้าใหม่ๆได้จากในงานนะครับขณะเดียวกันก็ทางด้านของผู้ซื้อเองก็เป็นจุดดีนะครับที่จะได้เข้าไปพบผู้ประกอบการตัวจริงนะครับเป็นทั้งผู้เจรนัยผู้นำเข้าพลอยก้อนนะครับเป็นโรงงานจิวเวลรี่ที่อยู่ในจันทบุรีนะครับมีเรื่องของกระบวนการออกแบบต่างๆที่มาจัดแสดงนะฮะแล้วก็มีมหาวิทยาลัยที่ค่อนข้างที่มีชื่อเสียงทางด้านของการสร้างนักอัญมณีหรือว่าทางด้านของผู้ประกอบการก็คือทางมอบูรพานะครับก็จะเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราครับครับก็กราบเรียนเชิญนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับตั้งแต่ครอบครัวนะครับหรือว่าผู้ประกอบการที่เป็นทั้งร้านเครื่องประดับนะครับทั้งที่เป็นโรงงานเครื่องประดับเนี่ยต้องมาเที่ยวงานนี้ให้ได้นะฮะเพราะทุกอย่างครบจริงๆนะครับต้นน้ำของเราค่อนข้างมีผู้ประกอบการที่มีสินค้าที่มีคุณภาพครบทุกอย่างทางด้านอัญมณีเครื่องประดับยังไงอยากเชิญชวนครับผม